วิชาการจากสถาบันนิด้านะคะยืนยันว่าโครงการนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมวันนี้เดินหน้ายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะขอให้ศาลเดินหน้าเพื่อที่จะตัดสินให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวนะคะขณะที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อและจะเป็นผลดีโดยเฉพาะต่อชาวนาและเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศวันนี้ฟังมุมมองจากทางนักวิชาการนะคะว่าทำไมถึงลุกขึ้นมาคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวค่ะแขกรับเชิญนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อดิษฐ์อิสรางกูลณ อยุธยาคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจากนิด้าค่ะและท่านรองศาสตราจารย์สมพรอิศวิลานนท์ค่ะนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะอาจารย์คะเรื่องของจุดยืนของทางอาจารย์ทั้งคู่นะคะออกมาคัดค้านว่าโครงการนี้โครงการรับจำนำข้าวทำให้เกิดความเสียหายยังไงคะอาจารย์คืออาจจะต้องเรียนเบื้องต้นนะครับเราเองเนี่ยไม่เคยคัดค้านการจำนำข้าวนะครับการจำนำข้าวเนี่ยเป็นกลไกที่ช่วยเหลือเกษตรกรมาโดยตลอดแล้วเราก็อยากเห็นการจำนำข้าวเนี่ยดำเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่เคยทำกันมานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยการจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นการจำนำอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเงื่อนไขสำคัญ2ข้อของการจำนำเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้การจำนำข้าวเนี่ยถึงแม้ยังใช้ชื่อจำนำข้าวอยู่เนี่ยแต่กลายสภาพไปเป็นการที่รัฐบาลเนี่ยมาผูกขาดในตลาดข้าวนะครับซึ่งอันเนี้ยจะทำความเสียหายมาสู่การส่งออกข้าวไทยในอนาคตเป็นอย่างมากครับตกลงไม่ค้านเรื่องจำนำข้าวแล้วไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนคะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือว่าเดิมทีในระบบจำนำข้าวเนี่ยมันจะมีราคาตลาดอยู่นะครับประมาณ10,000-11,000บ้าง12,000บ้างเนี่ยการจำนำก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยรับจำนำข้าวต้นฤดูอาจจะอยู่ที่80%หรือ90%ของราคาตลาดนะครับเมื่อเกษตรกรนำข้าวมาจำนำแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะได้เงินไปส่วนหนึ่งขึ้นไปเสริมสภาพคล่องนะครับดังนั้นการที่เกษตรกรสามารถประวิงเวลาไว้ได้ก็จะสามารถมาถ่ายถอนนะครับเพราะว่าข้าวที่อยู่ในที่นำมาจำนำเนี่ยมีมูลค่า10,000 กว่าบาทก็จะมาถ่ายถอนแล้วก็ไปขายทีหลังในราคาตลาดที่สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นกลไกการจำนำเนี่ยช่วยทั้งในเรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยไม่ต้องเร่งขายข้าวตอนที่ราคายังต่ำอยู่สิ่งเหล่านี้เรายังอยากเห็นคงอยู่ในภาคการผลิตและการขายข้าวไทยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นี่ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยได้มาประกาศรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่กลไกการจำนำปกติก็คือรัฐบาลมารับซื้อถ้าเป็นข้าวเจ้าก็ที่ 15,000 บาทนะครับถ้าเป็นต่อตันหอมมะลิก็ 20,000 บาททีนี้พอรัฐบาลมาเปลี่ยนเงื่อนไขแบบนี้ปั๊บเนี่ยการจำนำข้าวแบบเดิมก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับข้าวทุกเม็ดก็วิ่งมาเข้าสู่โต๊ะรับซื้อของรัฐบาลทำให้รัฐบาลเนี่ยกลายเป็นผู้ผูกขาดการรับซื้อข้าวแต่เพียงผู้เดียวนะครับที่สำคัญคือเกษตรกรเนี่ยเมื่อนำข้าวมาจำนำในราคา15,000 หรือ 20,000เนี่ยในขณะที่ราคาตลาดมันอยู่ที่10,000 กว่าเนี่ยเกษตรกรก็จะไม่มีความประสงค์ที่จะมาถ่ายถอนเพราะเป็นราคาที่ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้าวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาค้างอยู่ในสต็อกรัฐบาลแล้วทำให้รัฐบาลต้องหาทางระบายข้าวจำนวนนี้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีระบบจำนำข้าวอีกต่อไปแล้วถึงแม้จะยังใช้ชื่อเดิมอยู่แต่เรามีระบบการซื้อข้าวผูกขาดโดยรัฐเนี่ยเป็นผู้รับซื้อแต่เพียงผู้เดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะอธิบายให้ผู้ชมรับทราบครับเห็นตรงกันใช่ไหมคะอาจารย์สมพรคะว่าโครงการรับจำนำข้าวเดินหน้าได้แต่ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนครับโครงการรับจำนำเนี่ยนะถ้าทำให้ดีนะครับจะเป็นประโยชน์กับชาวนาก็คือว่าถ้าเราจำกัดจำนวนนะเราต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็กๆใช่ไหมฮะที่รัฐบาลบอกว่าต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตรงเป้าเนี่ยก็คือเราจำกัดจำนวนจำนำซะนะฮะครัวเรือนแล้วไม่เกิน 20-25 ตังต่อครัวเรือนเนี่ยอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยนะเข้าถึงโครงการนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็จะอาจจะจำกัดวงเงินไว้บ้านส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยออกสู่ตลาดได้แล้วในขณะเดียวกันชาวนารายใหญ่ๆก็ไม่มาใช้สิทธิ์กับโครงการปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีชาวนาเนี่ย 1.2 ล้านครัวเรือนเท่านั้นเองนะครับที่เข้าโครงการจากชาวนาเนี่ย 3.7 ล้านครัวเรือนก็คือ1ใน3ของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดนะครับแต่เราจะเห็นว่าข้าวที่มันเข้าโครงการมาทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยมีเข้าไปแล้วเนี่ยทั้งนาปีนาปังเนี่ยถึง18 ล้านตัน18 ล้านตันนี่หมายถึงว่าเกือบจะ2ใน3ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศนะครับแล้วถ้าปีหน้าเนี่ยเรามีโครงการเหล่านี้
ึ้นมาอีกโดยที่รัฐไม่มีมาตรการในการระบายที่ชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าข้าวมันจะกองอยู่ในสต็อกแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายที่ตามมาอย่างมากนะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้ง 2-3 ปีเนี่ยผมคิดมันเป็นความหายนะของอุตสาหกรรมข้าวไทยเพราะเหตุว่าในกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพข้าวที่ตามมาเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะเร่งทำการผลิตนั้นข้าวที่เกษตรกรทำการผลิตเนี่ยมันจะไม่ได้คุณภาพเหมือนเมื่อก่อน ประเทศไทยเนี่ยฮะได้เปรียบกับประเทศอื่นเพราะว่าข้าวที่เราส่งออกเนี่ยเราจะมีค่าพรีเมียมนะมีค่าการตลาดที่เหนือคนอื่นเขาอยู่ประมาณ 20-30% นะครับเนื่องจากเรามีคุณภาพดีแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ย เราทำให้คุณภาพมันหายไปแล้วเนี่ยในถึงวันนั้นเนี่ยการแข่งขันในตลาดก็จะรุนแรงมากขึ้นซึ่งตอนนี้ประเทศเราจะไปขายข้าวที่ไหนนะฮะแล้วเกษตรกรที่ผลิตแล้วเนี่ยจะเอาข้าวเนี่ยไว้ที่ไหนยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำแค่ต้นน้ำเท่านั้นเองนะฮะการกระจายข้าวเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไปสู่ตลาดส่งออกด้วยแต่ที่รัฐทำอยู่เนี่ยผมคิดว่ารัฐผูกขาดในตลาดข้าวเปลือกอย่างที่อาจารย์อดีตว่าแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐผูกขาดในตลาดข้าวสารส่งออกเพราะว่าข้าวมันอยู่ในมือของรัฐแล้วตรงนี้จะไม่มีแผนในการของการระบายออกหรือว่าเวลาจะทำการระบายออกเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าไม่มีกระบวนการที่โปร่งใสในการที่จะให้สังคมได้ตรวจสอบได้ครับโดยสรุปปัญหาที่อาจารย์เห็นตอนนี้ก็คือการรับจำนำข้าวในราคาที่เป็นดุเนี่ยจะทำให้เกิดการผูกขาดข้าวคงสต็อกมากเกินไปแล้วทำให้ข้าวเสียหายครับอย่างนั้นนะคะแต่ว่าชาวนาจำนวนหนึ่งก็เห็นด้วยกับโครงการนี้แล้วบอกว่าช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้นทำให้รายได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากที่แต่ก่อนนี้ไม่เคยได้จะอธิบายให้ชาวนาเข้าใจได้ยังไงคือโครงการอย่างนี้ต้องเรียนเลยว่าอธิบายความอาจจะยากนิดนึงโดยเฉพาะในระยะสั้นนะครับเราเนี่ยเห็นใจว่าเกษตรกรชาวนาเนี่ยกำลังจะขายข้าวได้ในราคาดีนะครับแต่เรียนนะว่าการขายข้าวได้ในราคาดีเนี่ยก็คงจะช่วยเกษตรกรจริงครับเรายอมรับว่าในปี2ปีเนี่ยถ้ารัฐบาลยังรับซื้อได้อย่างนี้อยู่เกษตรกรที่ยังอยู่ในโครงการนะครับก็จะได้ประโยชน์แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาครับคือเราเป็นห่วงอนาคตเพราะการที่รัฐบาลเข้ามาเป็นผู้ผูกขาดตลาดข้าวเนี่ยมันจะเป็นการทำลายกลไกการซื้อการขายข้าวสู่ตลาดโลกนะครับตั้งแต่ท่าข้าวตั้งแต่สหกรณ์โรงสีรายย่อยผู้ส่งออกพวกนี้เนี่ยจะถูกทำลายหมดเพราะข้าวทั้งหมดจะวิ่งมาอยู่ที่รัฐบาลแล้วการระบายของรัฐเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบ G2G เพราะฉะนั้นผู้ส่งออกเนี่ยก็จะหมดบทบาทนะครับโรงสีย่อยสหกรณ์ต่างๆที่มีบทบาทในการคัดเลือกคุณภาพข้าวเพื่อนำไปสู่ตลาดที่เฉพาะต่างๆเนี่ยก็จะหมดหนทางทำมาหากินนะครับวันนี้พอมาถึงจุดที่ข้าวไทยไม่สามารถส่งออกได้เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยแหละที่เกษตรกรเราเนี่ยจะมีปัญหาที่จะไม่สามารถขายข้าวได้อย่างปกตินะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงถึงแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยเกษตรกรดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์จากการรับซื้อข้าวในราคาสูงแต่ผมเชื่อเลยกันว่าเกษตรกรหลายรายเนี่ยจะตระหนักว่าข้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่เรายังไงก็ต้องแข่งกับต่างประเทศนะครับข้าวเป็นสินค้าที่มีราคาตลาดโลกการที่เราจะมาซื้อขายข้าวในราคาที่สูงเกินตลาดโลกเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไม่สามารถทำได้แน่นอนครับตอนนี้ชาวนาไทยเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบหรือยังครับผมว่าหลายส่วนเริ่มรู้สึกแล้วนะครับแล้วก็มีคนเล็งเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับเป็นยาหอมนะครับเรียนง่ายๆให้ประโยชน์ในปัจจุบันจริงครับเราไม่ได้เถียงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยจะมีปัญหานะครับแล้วหลายส่วนเลยไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในกระบวนการซื้อขายข้าวส่งออกข้าวเนี่ยก็เล็งเห็นปัญหาที่การจำนำข้าวโดยระบบรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะเหมือนกับเป็นการสร้างปัญหาเหมือนกับเป็นการวางระเบิดเวลาให้กับการส่งออกข้าวไทยในอนาคตครับแต่เรื่องนี้รัฐบาลจุดยืนชัดเจนมากนะคะพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไงต้องยืนยันเดินหน้าขณะที่คุณทักษิณชินวัตรก็บอกว่ายืนยันว่าโครงการนี้ดีแน่นอนเพราะว่าทำให้รายได้ของชาวนาเพิ่มขึ้นกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศตรงนี้จะอธิบายกลับยังไงคะผมในระยะสั้นเนี่ยนะครับเวลาเราเพิ่มรายได้แก่สิกรเนี่ยแน่นอนนะฮะครัวเรือนเนี่ยก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับแต่เวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพอราคาข้าวมากเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารพัดยาเนี่ยรวมถึงค่าเช่าที่ดินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วเกษตรกรเองเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้สอนเรื่องวิธีการจัดการไร่นาให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเพิ่มรายได้ไปแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะขยายในเรื่องของการใช้ต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนโยบายที่ดีเนี่ยควรจะบอกว่าจะยกระดับกำไรเนี่ยให้สูงขึ้นนะฮะก็คือว่าถ้ากำไรสูงขึ้นก็คือว่าคุณเพิ่มทั้งรายได้และคุณลดทั้งต้นทุนตรงนี้จะทำให้เกษตรกรที่เข้มแข็งได้แต่ว่าถ้าเราเพิ่มแต่รายได้อย่างเดียวเนี่ยพอปีต่อไปเนี่ยต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเกษตรกรไม่มีทางเลือกอื่นนะก็จะขอยกระดับราคาให้สูงขึ้นไปอีกนะฮะมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมข้าวไทยก็คือว่าราคามากราคาสูงแต่ว่าคุณภาพข้าวเนี่ยไม่ได้ตามที่ราคาที่มันสูงขึ้นไปด้วยค่ะเรื่องของสต็อก
คงค้างที่อาจารย์เป็นห่วงเนี่ยทางปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้ทำสัญญา G2G กับรัฐต่อรัฐไว้แล้วเพื่อที่จะระบายข้าวแล้วก็ตกลงกันได้ส่วนหนึ่งแล้วตรงนี้ไม่เชื่อเขาเหรอคะสัญญา G2G ก็คือเป็นสัญญาที่ถ้าหากว่าข้าวมันเกิดการขาดแคลนในตลาดโลกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะระบายได้นะแต่ว่าเวลาเราทำ G2G เนี่ยราคาข้าวที่เราจะขายได้เนี่ยมันจะต่ำกว่าปกติอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่ราคาข้าวในตลาดโลกราคายังลงเนี่ยจะไม่มีใครมาขอซื้อจากเราหรอกครับเพราะว่าเขาจะรอให้เราเนี่ยเป็นผู้เก็บสต็อกในส่วนนั้นไว้นะฮะแล้วก็เมื่ออะไรที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาถึงมาเอาแต่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ที่อื่นมีราคาถูกกว่าเขาก็จะไปซื้อที่อื่นเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่อง G2G เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเอามาคุยได้นะฮะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วนี่ผ่านมา8เดือนแล้วเนี่ยผมไม่เห็นรัฐบาลที่จะระบายข้าวในเชิงของ G2G ออกไปเลยนะครับจะมีแค่ไอวอริโคสนิดหน่อยเท่านั้นเองที่ทำในกรณีนี้ข้าวเรามีตั้ง10ตอนนี้มีอยู่12ล้านตันข้าวสารแล้วนะฮะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่ผมลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยปัญหาก็คือว่า ที่เก็บไม่มีนะครับข้าวเนี่ยสั่งให้ลงสีเขาสีแต่ว่าสถานที่เก็บเนี่ยมันขาดแคลนมากเลยแล้วฤดูใหม่อีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยฤดูใหม่ก็จะเข้ามาอีกแล้วข้าวเนี่ยจะเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันก็ประมาณ10 กว่าล้านตันเนี่ยจะเข้ามานะฮะแล้วเราจะเอาที่ไหนมาเก็บสต็อกที่มีอยู่แผนการระบายข้าวเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ควรจะทำให้โปร่งใสและควรจะทำให้ชัดเจนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ดำเนินงานในเรื่องของแผนระบายข้าวที่ให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเลยครับค่ะอาจารย์เป็นห่วงยังไงคะกับการเดินหน้าในปีนี้ปีงบประมาณเนี่ยเริ่มต้นวันนี้กับโครงการจำนำข้าว4แสนล้านบาทโครงการนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเราเองเนี่ยมีหลายคนเคยทักมาว่าทำไมเพิ่งมาพูดทำไมไม่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนที่เป็นอยู่ในฝ่ายวิชาการเนี่ยก็ต้องเห็นใจว่าเราก็ต้องรอข้อมูลลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นส่วนเวลาที่อาจารย์สมพรและผมหลายๆท่านขออนุญาตอาจารย์นิพนธ์ด้วยเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษากันณวันนี้เนี่ยเรายื่นเรื่องไปให้ทางศาลรัฐธรรมนูญศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กรุณาพิจารณานะครับซึ่งผมคิดว่าผลมันคงจะอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งอะไรได้วันนี้วันนั้นนะครับเหตุการณ์อาจจะต้องเกิดเลยไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าโครงการอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรในจุดที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้จะไปคัดค้านการจำนำข้าวก็คิดว่าภายในระยะเวลาอย่างน้อยก็3เดือน6เดือนเนี่ยเราน่าจะเห็นผลว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยน่าจะสามารถยับยั้งอะไรบางอย่างได้นะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาเคลื่อนไหวของอาจารย์อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือเปล่าคะตอนนี้ถูกขยายผลกลายเป็นขั้วสีเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงไปแล้วไม่เกี่ยวครับคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะครับว่าการจำนำข้าวที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายมันเยอะเหลือเกินนะครับเราได้รับเสียงสนับสนุนจากหลายๆส่วนแล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยก็อยู่บนเหตุผลที่เรากำลังจะบอกเกษตรกรว่าเราเนี่ยทางฝ่ายวิชาการเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนก็จะถามว่านักเศรษฐศาสตร์หายไปไหนกันหมดทำไมปล่อยให้การส่งออกข้าวไทยเนี่ยต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขันลงไปได้ต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้พวกเราไม่มีส่วนได้เสียอะไรไม่มีใครทำธุรกิจข้าวเนี่ยแต่เนื่องจากเราเนี่ยอยู่ในคณะที่สอนหนังสือทำงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็ขออนุญาตนะครับออกมาพูดอะไรบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะมาช่วยเหลือเพื่อสร้างอนาคตให้กับเกษตรกรไทยนะครับให้สามารถยืนหยัดแข่งขันขายข้าวส่งออกได้เนี่ยเหมือนกับในอดีตที่เคยเป็นมาครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับเรื่องนะคะจะต้องส่งเรื่องเข้าไปใหม่ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อครับส่งเรื่องเข้าไปใหม่เราคงส่งเป็นเอกสารสำเนาที่วันนั้นเราไม่ได้เอาติดไปด้วยนะครับก็คงไปสำเนาเอกสารให้เพิ่มเติมแล้วก็ผมอาจจะขอถือโอกาสนี้ส่งข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมไปด้วยนะครับแต่ประเด็นที่เราเรียนทางศาลไปก็คงเป็นประเด็นเดิมครับเหมือนเดิมก็คงใช้เวลาระยะหนึ่งครับค่ะอาจารย์สมพรมองภาพรวมสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยตกลงตอนนี้ไทยเสียแชมป์ให้เวียดนามไปแล้วใช่ไหมคะเราเป็นส่งออกเป็นอันดับที่3นะฮะตอนนี้เราส่งออกได้ประมาณ 4.8 ล้านตันนะครับจนนับถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยส่งออกไปแล้วประมาณ5ล้านกว่าตันนะครับอินเดียก็ส่งออกไปแล้ว5ล้านกว่าตันแต่อินเดียเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะส่งออกเป็นประมาณ8ล้านตันเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นส่งออกมากที่สุดเนี่ยที่ผมมีข้อมูลอยู่นี่ก็คืออินเดียใน
อีกสัก2เดือนข้างหน้าเนี่ยอินเดียก็จะส่งออกได้มากขึ้นนะครับเวียดนามเนี่ยก็เอาข้าวทั้งเขมรแล้วก็ข้าวในส่วนของเขาเองเนี่ยก็ไปส่งออกเพราะนั้นเวียดนามจะส่งออกได้อีกประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกประมาณ7,000,000 ตันครับก็เป็นประมาณ 7.7 แสนตันครับเป็นปีแรกที่เวียดนามแซงไทยหรือเปล่าคะแน่นอนครับเราเคยเป็นอันดับ1มาเกือบ10กว่าปีนะฮะแต่ว่าหลายๆท่านปลัดกระทรวงนี้บอกว่าอันดับ1ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ต้องอย่าลืมนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของตลาดที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะถ้าเมื่อใดก็ตามเราทำให้ตลาดต่างประเทศเราเสียหายไปแล้วเนี่ยเรายากมากที่จะกลับคืนมานะฮะตลาดข้าวนึ่งที่เรามีอยู่ในแอฟริกาเนี่ยปีที่ผ่านๆมาเนี่ยลงส่งออกประมาณ4ล้านตันที่ปลัดข้าวนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยคนส่งออกข้าวนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้าวไปทำข้าวนึ่งและส่งออกไปที่แอฟริกาได้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของลาตินอเมริกาที่เข้ามาในตลาดเอเชียเองเนี่ยนะฮะที่เราเคยคุยว่าเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวแต่ไม่ใช่แล้วนะฮะเวียดนามเป็นคนที่ส่งออกไปในอาเซียนเนี่ยมากที่สุดนะครับก็คือ 3.8 ล้านตันขณะที่ไทยส่งออกได้ประมาณ 1.2 ล้านตันเท่านั้นเอง 1.7 ล้านตันเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยครองตลาดอาเซียนมาประมาณ 4-5 ปีแล้วข้าวที่เราส่งออกได้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพหน่อยนะฮะไปในตลาดนอกอาเซียนเช่นไปจีนไปนอกอาเซียนก็คือไปจีนไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปในยุโรปบ้างนะครับแล้วก็เป็นข้าวนึ่งนะฮะส่วนข้าว 5% ข้าว 25% เนี่ยเวียดนามเป็นคนถือครองตลาดเรียบร้อยแล้วครับถ้ามองเวลาต่างชาติเขากำลังมองนโยบายเกี่ยวกับข้าวของไทยตอนนี้นโยบายรับจำนำข้าวดูแล้วเขาจะขำๆไหมคะเพราะว่าอย่างเวียดนามเองเขาก็ออกมาขอบคุณไทยเลยที่มีโครงการรับจำนำข้าวเจ้าหน้าที่ FAO ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้นะครับบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยจะประสบปัญหาของตัวเองก็คือข้าวคุณภาพจะต่ำลงและในที่สุดข้าวที่เก็บอยู่ในสต็อกเนี่ยก็จะต้องขายในราคาที่ต่ำหรือมิฉะนั้นก็จะสูญเสียอย่างมหาศาลจากโครงการรับจำนำอันนี้ครับค่ะมีทางออกอื่นที่อาจารย์คิดว่าควรจะเกิดขึ้นไหมคะนอกจากการลดราคาที่จะรับจำนำเนี่ยค่ะคือรัฐบาลเนี่ยได้แถลงนโยบายเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรไม่หลายเรื่องนะครับแล้วทางผมเนี่ยก็เห็นด้วยกับหลายๆสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะทำแต่ตอนนี้รัฐบาลไปให้น้ำหนักกับการจำนำมากเกินไปแล้วก็ไปบิดพริ้วเงื่อนไขในการรับจำนำนะครับอีกหลายๆอย่างที่รัฐบาลพูดไว้แล้วก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดระดับการผันผวนของราคาก็คือการไปพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลก็ยังไม่ได้ทำเต็มที่ทั้งๆที่เราก็มีได้เริ่มเดินหน้าไปแล้วในเรื่องนี้นะครับนอกจากการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแล้วก็จะมีเรื่องการประกันความเสี่ยงข้าวนะครับในกรณีที่ราคาข้าวเนี่ยไม่เป็นไปตามราคาหรือในกรณีที่เกิดปัญหาภัยธรรมชาตินะครับยังมีเรื่องการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบชลประทานนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือเกษตรกรได้และที่สำคัญก็คือพัฒนาผลผลิตต่อไร่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับลดต้นทุนให้เกษตรกรมีกำไรและสามารถขายข้าวแข่งกับต่างประเทศได้แล้วก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพเหมือนกับที่เป็นในอดีตครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างน้อย 2-3 เรื่องที่เราเห็นเป็นความเสียหายก็คือ 1. คุณภาพข้าวไทยที่เคยมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะไม่มีต่อไปแล้วเพราะข้าวยังมีการคละเกตนะครับข้าวในโกดังก็จะเสื่อมคุณภาพลงเกษตรกรเองก็มีแรงจูงใจที่จะปลูกข้าวพันธุ์เบานะครับซึ่งก็จะไม่ได้ราคาเหมือนในอดีตนอกจากคุณภาพข้าวลดลงแล้วเนี่ยต้นทุนในการผลิตข้าวส่งออกก็จะสูงขึ้นเพราะการตัดตอนกระบวนการเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่จะมีผลนะทำให้ต้นทุนแต่ละส่วนเนี่ยขยับสูงขึ้นทั้งนั้นเมื่อต้นทุนเหล่านี้สูงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเอาลงในอนาคตเนี่ยยากนะครับเพราะนั้น2ปัจจัยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจะต้องสูญเสียโอกาสในการส่งออกในอนาคตอย่างค่อนข้างมากแล้วก็สุดท้ายก็คือเฉพาะในส่วนงบประมาณเองเนี่ยความเสียหายจะประมาณแสนล้านแล้วปีนี้ยังไม่ได้นับการสูญเสียในเรื่องของมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนต่างๆที่จะต้องสูญเสียไปจากการที่รัฐบาลเข้ามาผูกขาดนะครับเพราะนั้นความสูญเสียเนี่ยค่อนข้างมากแล้วถามว่าเงินเหล่านี้ไปไหนส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราไปขายข้าวราคาถูกให้กับต่างประเทศก็เหมือนกับเราเอางบประมาณของคนไทยเนี่ยไปทำให้ชาวต่างชาติซื้อข้าวไทยได้ในราคาถูกซึ่งอันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าในการที่เราไม่จำกัดจำนวนรับซื้อเนี่ยทำให้คนที่เอาข้าวมาจำนำในโครงการเนี่ยจะไม่ใช่เกษตรกรรายย่อยเท่านั้นในอดีตเราเคยจำกัดจำนวนรับซื้ออยู่ที่25ตันต่อครัวเรือนหรือ 350,000 เดี๋ยวนี้เกษตรกรรายใหญ่นะครับเอาข้าวมาจำนำมูลค่าเกินล้านเนี่ยมากมายนะครับทำให้เม็ดเงินของรัฐเนี่ยแทนที่กระจายไปช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเนี่ยก็ไปกระจุกอยู่กับเกษตรกรรายใหญ่ซึ่งอันนี้แหละครับที่เราไม่อยากเห็นด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ไม่ให้ช่วยแล้วอยากให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายไปยังเกษตรกรรายย่อยช่วยให้เกษตรกรยังคงมีความสามารถในการแข่งขันต่อไปได้ในอนาคตครับ
ใครได้ประโยชน์จริงๆกับโครงการจำนำข้าวคะอาจารย์คะจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับชาวนาเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก 20% นะครับตอนนี้เนี่ยที่รายจ่ายที่เราจ่ายไปเนี่ยลงสีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการเป็นผู้รับฝากข้าวแล้วก็สีข้าวจากรัฐบาลนะฮะในส่วนหนึ่งค่าจ้างค่าคนเฝ้าทั้งหลายแหล่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้งบประมาณที่มันกระจายไปแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่เสียหายที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเราระบายข้าวเนี่ยเราต้องระบายในขาดทุนตรงนั้นอ่ะเป็นมูลค่าที่เสียหายที่อาจจะประเมินลำบากแล้วก็มันจะหายไปกับลมก็คือว่าเหมือนกับเราเผาเงินทิ้งนะครับก็คือว่าเงินหายไปในระบบค่ะแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือโรงสีขนาดใหญ่กลายเป็นข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยหรือเปล่าคะที่จะมาได้ประโยชน์จากโครงการจำนำข้าวที่เขามีส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้เราคาดว่าฤดูนาปรังเนี่ยมันควรจะมีแค่12ล้านตันแต่ตอนนี้มันมีถึง16ล้านตันเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า4ล้านตันที่มันเพิ่มภายใต้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะต้องมาขยายบริบทต่อไปแต่ผมจะเสริมอาจารย์อีกนิดเดียวก็คือว่าเวลาเราจำนำข้าวในระดับราคาที่สูงนี่แล้วเนี่ยนะครับทรัพยากรเนี่ยมันจะถ่ายเทมาที่ข้าวที่พืชชนิดนี้นะฮะพืชชนิดอื่นก็จะมีการผลิตที่ลดลงและในขณะเดียวกันเนี่ยราคาของพืชชนิดอื่นก็จะปรับตัวสูงขึ้นราคาอาหารเนี่ยก็จะแพงขึ้นนะในที่สุดแล้วผู้บริโภคกับผู้ผลิตก็จะต้องเผชิญกับปัญหาราคาอาหารแพงตามมาครับค่ะนอกจากภาพรวมในการใช้งบประมาณถึง400ล้านบาทสำหรับปีนี้นะคะภาพรวมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยค่ะคือถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์มาพูดว่าการใช้จ่ายเงินแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนจะกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้นะครับแต่วิธีวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คือการสูญเสียโอกาสในการส่งออกในระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้จะส่งผลค่อนข้างมากถ้าดูการผลกระทบในเชิงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจจะมองไม่เห็นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือว่าการที่เรามีการส่งออกข้าวมีชาวนานะครับที่สามารถที่ข้าวเนี่ยเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาลเนี่ยในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ได้อีกต่อไปครับคนไทยกำลังจะต้องรับประทานข้าวแพงขึ้นไหมคะในอนาคตเราจะต้องแพงรับกินข้าวแพงนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างที่เราพัฒนาไว้อย่างดีเนี่ยเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับเรื่องของเกษตรสีเขียวทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เสียหายไปหมดแล้วเพราะเหตุว่าราคาที่รัฐจำนำเนี่ยมันไปทำให้ราคาพรีเมียมที่เกษตรอินทรีย์ควรจะได้รับเนี่ย ก็เสียหายไปในส่วนหนึ่งนะครับข้าวที่เรากำลังจะใช้บริโภคเนี่ยจากการที่เดิมเรามีข้าวคุณภาพดีเนี่ยผมคิดว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็จะประสบปัญหาคือข้าวคุณภาพจะลดลงนะครับค่ะความสามารถในการแข่งขันของไทยนะคะเรากำลังถอยหลังและเข้าสู่นับถอยหลังเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถ้ายังเดินหน้าโครงการนี้อยู่ความสามารถนี่จะด้อยลงไปเลยไหมคะตอนนี้เราต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยสูงกว่าเวียดนามอยู่เท่าตัวอยู่แล้วนะฮะผมอยากจะเห็นนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในแง่ของการลดต้นทุนในการผลิตนะฮะแล้วก็มีกระบวนการที่เราสามารถจะทำได้ด้วยซ้ำไปนะฮะเช่นเรื่องของวิธีการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีนะฮะเรื่องของการปลูกเพาะปลูกให้ได้จังหวะได้เวลาการใช้พันธุ์การพัฒนาเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็เคยแถลงไว้ในสภานะฮะแต่ว่าการใช้งบประมาณที่รัฐทุ่มเทไปเนี่ยรัฐบาลทุ่มเทไปในส่วนของจำนำข้าวเนี่ยถึง300ล้านบาทซึ่งผมคิดว่ามันไม่สมดุลกับงบประมาณที่มันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับรัฐบาลเคยแถลงเรื่องการจะพัฒนาตลาดกลางพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะฮะตลาดส่งออกด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเรามาดูถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรื่องตลาดกลางตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาดส่งออกรัฐไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ทำให้เสียหายได้ซ้ำไปค่ะเอาละค่ะวันนี้ฟังมุมมองจากทั้งอาจารย์อดิษฐ์และอาจารย์สมพรนะคะเดินหน้าคัดค้านไม่เห็นด้วยนะคะกับกลไกการใช้นโยบายรับจำนำข้าวอย่างที่เป็นอยู่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่ะพรุ่งนี้มาติดตามความเห็นจากคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันว่าต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะและทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ